โรงแรมนี้ใหญ่เลยเนาะไฮไลท์ของโรงแรมนี้ก็คือออนเซ็นตรงบ่อใหญ่แล้วก็พูลที่น้ำใสวัสดีค่ะคลิปนี้นะจะมารีวิวโรงแรมที่เราไปพักตอนที่ไปเที่ยวที่ฮอกไกโดนะคะไดอิชิทาคิโมโตคาเนี่ยคนไทยน่าจะรู้จักกันดีนะคะเพราะว่าเป็นโรงแรมชื่อดังเก่าแก่ของเมืองโนโบริเบสึออนเซ็นไฮไลท์ของที่นี่ก็คือห้องออนเซ็นขนาดใหญ่ที่มีทั้งอินดอร์และเอาท์ดอร์เราสามารถแช่ออนเซ็นร้อนๆนะคะพร้อมกับชื่นชมความสวยงามของหุบเขานรกไปด้วยจากทางเข้าหน้าโรงแรมนะคะจะเห็นได้ว่าเป็นโรงแรมที่มีขนาดใหญ่มากเลยนะคะตรงบริเวณรีเซพชันนะคะก็จะเป็นห้องโถงสูงใหญ่เลยนะถึงจะเป็นโรงแรมที่มีขนาดใหญ่นะคะพนักงานที่ทำหน้าที่ในการเช็คอินเช็คเอาท์เนี่ยก็ทำงานได้อย่างรวดเร็วนะคะเวลาที่มีคนหนาแน่นเนี่ยก็ไม่ได้ใช้เวลานานมากนะจาก reception area นะคะเราเดินต่อมาที่ main building นะซึ่งตรงนี้นะคะจะเป็นที่ตั้งของร้านขายของฝากซึ่งมีขนาดค่อนข้างใหญ่เลยนะคะเขาก็จะขายพวกของที่ระลึกแล้วก็ขนมโลโก้ที่ชื่อดังต่างๆแล้วก็จะขายของคล้ายๆกับร้านสะดวกซื้อนะคะเผื่อใครขาดเหลืออะไรก็สามารถมาจับจ่ายได้ที่นี่ลงบันไดเลื่อนไปเนี่ยนะคะก็จะเป็นส่วนของเกมเซ็นเตอร์นะคะก็จะมีตู้กาชาปองมีตู้เกมให้เราเล่นนะคะแต่แบบเป็นหยอดเหรียญ นะอีกสัญลักษณ์หนึ่งของโรงแรมนี้นะคะก็คือเสาสูงสูงสีทองเนี่ยแหละค่ะภายในเสานี้นะเขาจะมีตุ๊กตาตัวเล็กๆหลายๆตัวนะคะในทุกๆ1ชั่วโมงเนี่ยเขาจะออกมาเต้นระบำพร้อมกับเสียงดนตรีค่ะคือถ้ามานอนโรงแรมเนี้ยต้องนอนฝั่งเวสมันจะอยู่ใกล้ออนเซ็นมากที่สุดถ้านอนตรงโซนปีกอื่นเนี่ยมันจะเดินมาออนเซ็นไกลก่อนจะไปห้องพักนะคะเดี๋ยวจะพาไปชมในส่วนของออนเซ็นกันนะคะซึ่งที่นี่เนี่ยจะเรียกว่าแกรนด์บาธก็ต้องเดินมาด้านในสุดของตัวโรงแรมเลยนะคะโรงแรมไดอิชิทาคิโมโตคานะคะเขาจะดังเรื่องออนเซ็นนะในเว็บไซต์ของโรงแรมนะบอกว่ามีถึง35บ่อเลยนะคะทั้งอินดอร์และเอาท์ดอร์ค่ะแต่เราก็แชร์ไม่ครบหรอกนะที่แกรนด์บาธหรือแกรนด์บาธที่นี่เขามีมาสซาจหัวแล้วตัวเขามีสปามีนวดใช่แค่หนึ่งแล้วเนาะเขามีสปาแล้วมีซอนน่ะเนี่ยตรงนี้ก็เป็นฟลอร์แพลนของออนเซ็นของโรงแรมนี้นะเขาจะแยกเป็นชายหญิงเนี่ยก็จะมีอินดอร์เนี่ยรู้สึกจะเปิด24ชั่วโมงเนาะเหมือนกันหมดเลยแล้วก็ไฮไลท์ของโรงแรมนี้ก็คือออนเซ็นตรงบ่อใหญ่อันเนี้ยตรงริมกระจกอ่ะมันจะมองเห็นแช่ไปแล้วมันจะมองเห็นหุบเขานรกพอดีถ้าดูจากฟอร์แพนนะคะจะเห็นได้ว่าเป็นออนเซ็นที่มีขนาดใหญ่นะคะพอเข้าไปข้างในเห็นของจริงแล้วนะคะคือมันใหญ่มากเหมือนสวนน้ำเลยค่ะตื่นตาตื่นใจอยู่นะคะเพราะว่าไม่เคยพักโรงแรมที่มีออนเซ็นขนาดใหญ่แบบนี้มาก่อนถ้าใครมีเด็กๆมาด้วยนะคะก็ให้เตรียมชุดว่ายน้ำมาด้วยก็ได้นะคะเพราะที่นี่เนี่ยมีสระว่ายน้ำมีสไลเดอร์ด้วยนะคะภาพบางส่วนเนี่ยเรานำมาจากเว็บ booking.com ค่ะเพราะว่ามันไม่สามารถบันทึกภาพได้นะคะก็จะได้เห็นบรรยากาศของออนเซ็นนะคะบ่อนี้จะเป็นบ่อไฮไลท์ของที่นี่นะคะเพราะว่าสามารถแช่ออนเซ็นไปพร้อมกับการชมความสวยงามของหุบเขานรกค่ะเวลาที่เรามาแช่ออนเซ็นนะคะส่วนใหญ่แขกเนี่ยก็จะใส่ชุดยูกาตะที่ทางโรงแรมเตรียมไว้ให้นะคะพอมาถึงเนี่ยก็มาเบิกผ้าขนหนูค่ะก่อนที่จะเข้าไปแช่ออนเซ็นฝั่งสีแดงเนี่ยนะคะจะเป็นของผู้หญิงนะคะแล้วก็อีกฝั่งนึงสีน้ำเงินจะเป็นของผู้ชายค่ะหลังจากแช่ออนเซ็นเสร็จแล้วนะคะเราสามารถออกมานั่งพักแล้วก็ซื้อเครื่องดื่มทานได้ด้วยแต่จริงๆแล้วภายในห้องแต่งตัวเนี่ยเขาก็จะมีเตรียมน้ำดื่มไว้ให้เรานะคะจริงๆข้างในเนี่ยมีเก้าอี้นวดให้เราด้วยนะคะ
เราจองห้องพักกับเว็บไซต์ booking.com นะคะราคาห้องพักแบบสไตล์ญี่ปุ่นราคา 27,190 เยนนะคะหรือเงินไทยเนี่ยก็น่าจะประมาณ 7,300 บาทซึ่งเป็นราคาที่รวมแค่อาหารเช้านะคะห้องพักของเราเนี่ยนะคะจะอยู่ทางฝั่งเวสต์นะคะจะเป็นไทยสแตนดาร์ดญี่ปุ่นสไตล์รูมค่ะพอเราเปิดประตูเข้ามาในส่วนของห้องพักเนี่ยก็จะมีโต๊ะตั้งอยู่กลางห้องนะคะแล้วก็บนโต๊ะเนี่ยก็จะมีขนมชื่อดังของโนโบริเบสึเตรียมไว้ให้เราทานกับน้ำชาค่ะส่วนอีกฝั่งนึงของห้องนะคะจะเป็นตู้บานเลื่อนนะข้างในตู้นี้นะคะจะเป็นที่เก็บที่นอนนะคะช่วงเวลาที่เราไปทานอาหารเย็นเนี่ยจะมีเจ้าหน้าที่มาปูที่นอนให้เราค่ะห้องพักแบบญี่ปุ่นสไตล์เรียวกังเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะตกแต่งประมาณนี้นะคะที่เป็นวิวจากหน้าต่างห้องพักของเรานะคะจะเห็นได้ว่าวันที่1ธันวาคมเนี่ยหิมะตกแล้วนะคะเราไปดูห้องน้ำค่ะถึงจะเป็นห้องนอนแบบญี่ปุ่นสไตล์แต่ว่าห้องน้ำเขาเป็นแบบโมเดิร์นนะก็มีอ่างน่าจะเพิ่งใหม่เพราะมันยังดูใหม่มากเลยอ่ะมีทุกอย่างครบนะคะตามแบบโรงแรมญี่ปุ่นนี่เรามาถึงญี่ปุ่นแล้วว่ามีห้องน้ำแบบญี่ปุ่นทอยเลทซีทที่อุ่นก็ในห้องน้ำเนี่ยเขาก็มีป้ายบอกเราด้วยนะคะว่าเขามีระบบฟิลเตอร์กรองน้ำนะคะเราก็สามารถที่จะดื่มน้ำจากน้ำก๊อกได้นะคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยตอนที่เราเข้ามาเขาก็มีน้ำดื่มให้เรา3ขวดแล้วนะให้ฟรีๆกินอาหารเย็นแล้วนะคะก็ตอนนี้เขามาปูที่นอนให้เราแล้วล่ะเข้าไปดูกันเราพักเป็นแบบห้องจะเป็นนี้สไตล์นะก็เลยต้องนอนพื้นห้องกว้างอยู่นะนี่ไงเขาปูเตียงให้แล้วตอนแรกตอนมาเนี่ยคือไอ้โต๊ะเนี่ยมันจะอยู่ตรงกลางไงแล้วเขาก็เลื่อนแล้วก็ปูเตียงให้แล้วเจ้าหน้าที่จะปูเตียงให้ตามจำนวนแขกที่มาพักเลยนะคะที่นอนกับผ้าห่มของโรงแรมนี้เนี่ยนุ่มมากเลยนะคะหลับสบายเลยค่ะเสร็จแล้วไปกันตั้งแต่ตีห้านิดๆนะตอนนี้ก็ใกล้เจ็ดโมงเช้าแล้วก็จะไปทานเบรคฟาสต์กันเป็นแบบบุฟเฟ่นะคะห้องอาหารเขาเปิดตอนเจ็ดโมงเช้าถึงเก้าโมงเช้าเมื่อวานตอนที่เราไปเช็คอินก็คือเขาก็ให้เราติ๊กเก็ตเราสำหรับอาหารเช้าเลยตอนนี้เป็นเวลาเช้าของอีกหนึ่งวันแล้วนะคะเรากำลังจะเดินไปทานอาหารเช้ากันค่ะเมื่อวานเนี่ยเรามาถึงโรงแรมเนี่ยค่อนข้างเย็นแล้วนะคะมองออกไปนอกหน้าต่างเนี่ยมองอะไรไม่เห็นแล้วนะคะพอวันนี้เนี่ยเดินผ่านตรงบริเวณนี้ถึงได้รู้ว่ามีสวนอยู่กลางโรงแรมด้วยออกมาดูสวนข้างนอกนะคะก็จะเป็นสวนสไตล์ญี่ปุ่นแต่คิดว่าแขกที่มาพักไม่น่าจะออกมาเดินข้างนอกนะคะเพราะว่ามันหนาวมากถ้ามาฤดูอื่นอาจจะออกมาเดินเล่นได้นะคะอย่างที่บอกนะคะว่าฝั่งเวสต์เนี่ยจะอยู่ใกล้กับออนเซ็นนะคะเพราะว่าจะอยู่ท้ายๆโรงแรมนะคะเวลาที่เราจะเดินไปที่ห้องอาหารเนี่ยก็จะต้องเดินไปไกลหน่อยนะเพราะว่าห้องอาหารจะอยู่ตรงส่วนหน้าของโรงแรมนะคะตอนนี้มาอยู่หน้าห้องอาหารตอนเช้าแล้วนะดูเขาจะมีแบบระบบวัฒนธรรมเข้าต้องเข้าทางเดียวกันหน้าทางเข้านะคะก็จะมีจุดบริการนะคะมีแอลกอฮอล์ให้ล้างมือแล้วก็มีถุงมือให้ใส่นะคะเผื่อที่จะต้องไปจับภาชนะหรือสิ่งของอะไรที่ต้องใช้ร่วมกับผู้อื่นนะคะอยู่ที่ห้องอาหารแล้วนะคะห้องอาหารใหญ่เหมือนกันนะเนี่ยเรามาถึงที่ห้องอาหารประมาณ 7:15 นะคะพอเข้ามาข้างในก็เซอร์ไพรส์เลยรู้สึกว่าอุ๊ยทำไมคนมาเยอะแล้วอะแต่ถ้าลงมาช้าเนี่ยก็อาจจะต้องนั่งแถวกลางๆห้องนะก็จะรู้สึกอึดอัดนิดนึงค่ะเพราะว่าทุกคนที่ลงมาเร็วเนี่ยเขาก็จะจับจองที่นั่งตรงหน้าต่างนี่เป็นภาพอาหารที่เราตักมานะคะเพราะว่าเราไม่สามารถถ่ายวิดีโออะไรได้เลยนะเพราะว่าเป็นห้องอาหารที่คนเยอะทุกมุมทุกแผนกจริงๆค่ะแล้วอาหารเยอะมากแล้วก็เราคิดว่าเรารีบมาตั้งแต่7โมงเช้าใช่ไหมก็คือทุกคนก็คิดเหมือนกัน7โมงเช้าคือคนเยอะเลยแล้วก็จะถ่ายภาพวิดีโอมาให้ก็แบบเกรงใจคนอื่นเขานะเราต้องแบบว่ารักษาสิทธิ์คนอื่นด้วยเนี่ยแต่ว่าอาหารเยอะมุมอาหารญี่ปุ่นแบบอาหารเช้าแบบญี่ปุ่นมีอาหารเบรคฟาสต์แบบ
ยุโรปนะแล้วก็อาหารจีนด้วยนะเออใช่แล้วก็ตบของหวานแล้วเป็นแมกบีนพุดดิ้งน้ำผักเขาอร่อยมากเลยนะปกติไม่ชอบเลยอันนี้เขาบอกว่าเป็นพวกผักสีแดงตัดอร่อยอ่ะอันนี้ไปจัดฮอกไกโดไอศครีมมัทสะอาดเขามีสตรอเบอร์รี่ช็อกโกแลตเขามีรสเมลอนแล้วมีรสวานิลลาความสุขของการมาเที่ยวที่ฮอกไกโดนะคะก็คือการที่เราได้ทานไอศกรีมแล้วก็นมจากฮอกไกโดนะคะมันอร่อยมากๆเลยตอนที่นั่งทานอาหารอยู่มองออกไปข้างนอกก็เห็นหิมะกำลังตกเลยนะคะบรรยากาศดีมากๆเนื่องจากว่าโนบริเบสุออนเซ็นเนี่ยเป็นหมู่บ้านออนเซ็นที่ไม่ได้มีขนาดใหญ่มากนะคะเราก็เลยสามารถเดินจากโรงแรมไปไหนต่อไหนได้หลายๆที่เลยนะถ้าเราดูจากในแมปนี้นะคะจะเห็นถนนสีส้มๆเนี่ยเขาจะเรียกว่าโกกุรากุช้อปปิ้งสตรีทค่ะก็จะเป็นถนนช้อปปิ้งสายหลักของหมู่บ้านออนเซ็นนี้เลยนะคะหลังคาสีฟ้าๆเนี่ยนะคะก็จะเป็นร้านอาหารร้านขายของที่ระลึกแล้วก็ร้านสะดวกซื้อนะคะส่วนตึกสีชมพูก็คือโรงแรมที่เราพักนะคะจะเห็นได้ว่าอยู่ใกล้กับหุบเขานรกมากๆเลยเดี๋ยวเราจะเดินจากโรงแรมนะคะไปที่หุบเขานรกกันจะได้รู้ว่ามันอยู่ใกล้จริงไหมตอนนี้เราอยู่ที่ข้างหน้าโรงแรมนะคะถนนที่เราเดินอยู่นี่นะเรียกว่าโกคุรากุช้อปปิ้งสตรีทค่ะจากหน้าโรงแรมนะคะเราก็เดินไปทางขวามือของเรานะแล้วก็เดินตรงไปเรื่อยๆเลยค่ะก็ต้องบอกว่าไดอิชิทาคิโมโตคะเนี่ยอยู่ใกล้กับหุบเขานรกมากๆนะคะแต่บางเว็บไซต์ที่จองโรงแรมเนี่ยเขาก็บอกว่าเดินไป5นาทีบางที่ก็บอกเดิน3นาทีเอาจริงๆนะสำหรับเราคิดว่าน่าจะใช้เวลาประมาณ 7-10 นาทีนะคะเพราะว่ามันเป็นการเดินขึ้นเขานะแต่ก็แล้วแต่สปีดของแต่ละคนด้วยนะคะเดินมาถึงหุบเขานรกแล้วนะคะมาถึงแต่เช้าคนยังน้อยอยู่นะคะมุมมหาชนค่ะถ้ามาตอนสายๆนี่ต้องต่อคิวกันเลยนะคะนี่เป็นบรรยากาศตอนเย็นๆนะคะตอนที่เราออกมาหาอาหารเย็นทานนะคะตรงนี้จะเป็นร้านสะดวกซื้อที่อยู่ใกล้กับโรงแรมมากๆเลยนะคะเรียกว่าอยู่ข้างหน้าโรงแรมเลยเห็นไกลๆตรงนู้นนั่นคือโรงแรมแล้วนะโอเคแถวนี้มีคอนเวนเนนต์สโตร์ด้วยตอนนี้เรายืนอยู่ที่ถนนโกคุรากุช้อปปิ้งสตรีทนะคะก็จะเห็นได้ว่าเป็นถนนเส้นยาวๆเลยนะคะตลอด2ข้างทางนะคะก็จะมีร้านอาหารร้านสะดวกซื้อนะคะเดี๋ยวเราจะเดินไปเรื่อยๆเผื่อว่าจะมีอะไรน่าสนใจเดินมาอีกประมาณไม่เกิน5นาทีนะคะก็จะเจอร้าน 7-Eleven นะคะซึ่งตรงนี้นะคะจะอยู่ตรงข้ามกับทางขึ้นไปโนบริเบสึแบร์พาร์คนะคะจากโรงแรมเนี่ยสามารถเดินไปสถานที่ต่างๆได้ไม่ไกลนะคะแต่ภายในเมืองโนบริเบสึเองเนี่ยเขาก็มีบริการรถบัสของโดนันบัสใครอยากจะไปฟุตบาทออนเซ็นแช่เท้าธรรมชาตินะคะก็ต้องนั่งรถบัสไปนะคะป้ายรถบัสก็จะอยู่ใกล้ๆกับโรงแรมนะกับการเดินทางนะคะจะเริ่มต้นที่สนามบินนิวชิโตเซะนะคะโดยเราสามารถไปที่นั่นได้หลายวิธีนะไม่ว่าจะเป็นการเช่ารถขับนะคะข้อดีก็คือเราสามารถแวะเที่ยวตามทางได้นะคะหรือว่าจะเดินทางโดยรถบัสนะคะของบริษัทโดนันบัสรอบสุดท้ายที่จะไปโนบริเบสึออนเซ็นนะคะรอบบ่ายโมง16เนี่ยเรามาไม่ทันนะก็เลยเหลือช้อยเดียวนะคะก็คือการเดินทางด้วยรถไฟพอมาถึงสนามบินนิวชิโตเซแอร์พอร์ตนะคะเราก็มาซื้อตั๋วที่ JR Information Desk ถ้าใครรีบนะคะแนะนำว่าให้ซื้อ JR Limited Express 10นะคะเพราะว่าจะใช้เวลาเดินทางไปที่โนบริเบสึสเตชันประมาณ40นาทีถ้าเราซื้อโลโก้เทนเนี่ยก็จะใช้เวลานานหน่อยนะบริเวณสื่อเนี่ยเราสามารถนั่งรถบัสได้นะคะก็รถบัสเที่ยวสุดท้ายมันบ่ายโมง15หรือไงเนี่ยแหละเราไฟที่เราบินมาที่นิวชิโตเซแอร์พอร์ตเราขึ้นไม่ทันนะคะตอนนี้กี่โมงแล้วนะมันเกินบ่ายโมงครึ่งแล้วอ่ะเราก็เลยต้องมาซื้อตั๋วรถไฟแทนนะคะ
จากนิวชิโตเซแอร์พอร์ตนะคะเราขึ้นรถไฟมาลงที่มินามิชิโตเซสเตชันนะคะซึ่งจะใช้ระยะเวลาเพียงแค่3นาทีนะคะต้องหูตาไวนะอย่านั่งเลยนะคะพอลงรถไฟแล้วนะคะก็ต้องเปลี่ยนชานชาลาอีกฝั่งนึงนะเพื่อที่จะรอขึ้นรถไฟ JR Limited Express นะคะพอได้ขึ้นคันนี้แล้วเนี่ยก็หาที่นั่งเลยค่ะเพราะว่าจะต้องนั่งยาวไปถึงโนบุริเบสึสเตชันพอมาถึงสถานีโนบุริเบสึนะคะเราจะต้องยกกระเป๋าขึ้นบันไดนะคะเพื่อที่จะข้ามมาอีกฝั่งนึงนะบันไดสูงใช้ได้เลยค่ะเคยอ่านเจอรีวิวนะคะเขาบอกว่าพอเรามาถึงที่สถานีนี้นะจะมีคนโลโก้ที่เป็นอาสาสมัครมาช่วยเรายกกระเป๋านะคะแต่ตอนที่ไปถึงเนี่ยตนเป็นที่พึ่งแห่งตนค่ะยกกระเป๋ากันเองนะพอเข้าไปในสถานีแล้วนะคะก็ไปซื้อตั๋วรถบัสกันค่ะราคารถบัสคนละ350เยนนะคะสำหรับใครที่ใช้พาสต่างๆในการนั่งรถไฟนะเมื่อมาถึงที่นี่เนี่ยจะต้องซื้อตั๋วรถบัสแยกต่างหากนะคะจะไม่ได้อินคลูดอยู่ในพาสนะคะเป็นบรรยากาศของป้ายรถบัสนะคะหน้าสถานีโนบุริเบสึออนเซ็นนะคะนี่เป็นกลุ่มคนไทยที่บังเอิญมาเจอกันที่สถานีนะคะแล้วก็จะไปพักที่โรงแรมเดียวกันอีกค่ะตอนที่เรามาถึงสถานีนะคะจังหวะไม่ดีต้องรอรถบัสเที่ยวต่อไปนานมากเลยนะคะถ้าใครที่ไม่ได้จำกัดงบประมาณในการเที่ยวนะคะแนะนำว่านั่งแท็กซี่ดีกว่าเราเพิ่งจะมาเจอรีวิวนะคะเขาบอกว่าให้พยายามขึ้นรถบัสที่จะตรงไปโนบุริเบสึฟู้ดพาร์ทนะคะเพราะว่ารถคันนั้นเนี่ยจะไปจอดที่ป้าย N13 ที่อยู่ใกล้กับโรงแรมที่เราจะไปพักกันนะคะถ้าไม่อย่างนั้นเนี่ยก็จะเป็นกรณีเราเนี่ยรถบัสจะไปจอดแค่ที่โนบุริเบสึออนเซ็นบัสสต็อปค่ะหลังจากขึ้นรถบัสนะคะก็จะใช้เวลาประมาณ30นาทีนะคะจากนั้นก็ต้องลากกระเป๋าเดินขึ้นเนินมาอีกเกือบ10นาทีค่ะวันกลับนะคะเราเดินทางเข้าซัปโปโรนะโดยได้ทำการสำรองที่นั่งกับโดนันบัสเดินจากโรงแรมมาขึ้นรถบัสที่ป้าย N13 นะคะก็จะเป็นป้ายรถบัสที่อยู่ใกล้กับโรงแรมมากที่สุดนะคะใช้เวลาไม่เกิน2ชั่วโมงนะคะรถบัสก็จะมาจอดแถวๆซัปโปโรสเตชันเป็นวิธีการเดินทางที่สะดวกมากๆเลยนะคะเมื่อไม่นานนี้เราเข้าไปเช็คข้อมูลในเว็บไซต์ของทางโรงแรมนะคะเห็นประกาศว่า Non-Stop Shuttle Bus นะคะจากโนบุริเบสึออนเซ็นที่จะไปซัปโปโรเนี่ยได้หยุดให้บริการแล้วใครที่จะไปพักที่โนบุริเบสึเนี่ยลองเช็คข้อมูลอีกทีนะคะเผื่อรถบัสเนี่ยเขาจะกลับมาให้บริการใหม่หวังว่าการรีวิวโรงแรมของเรานะคะจะเป็นประโยชน์กับคนที่กำลังมีแผนจะมาเที่ยวโนบุริเบสึออนเซ็นแล้วกำลังลังเลว่าจะพักที่โรงแรมไหนดีนะคะส่วนคนที่กำลังหาข้อมูลการเดินทางมาที่นี่นะคะว่ามีวิธีการเดินทางมายังไงเราก็รีวิวให้เห็นภาพเลยนะคะคลิปต่อไปนะคะเราจะรีวิวโรงแรมที่ไปพักที่ซัปโปโรนะคะทั้งหมด2โรงแรมหนึ่งในนั้นก็จะเป็นโรงแรมยอดนิยมของคนไทยเลยนะคะยังไงฝากทุกคนติดตามแล้วกด Subscribe เป็นกำลังใจให้ช่องเราด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ